และเวลฟาร์มขนาดใหญ่9หมู Why does it feel so goodคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษมากๆอีกวันหนึ่งเลยที่ดี้อยากจะเอาใจผู้ที่ชื่นชอบในรถ Fortuner นะคะโดยวันนี้เองเนี่ยดี้ได้นำระบบเครื่องเสียงที่ติดตั้งในรถ Fortuner 3รูปแบบ3สไตล์3งบประมาณมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเรามาเริ่มต้นจากคันแรกกันเลยนะคะซึ่งเป็นระดับ Entry Level ในรถคันนี้เนี่ยเราก็ใช้ Head Unit เดิมของรถนะคะเชื่อมสัญญาณเข้าปรีแอมป์ของ Prism รุ่น PS5 โดยเราได้ติดตั้งแอมพลิฟายเออร์ทั้งหมด2ตัวด้วยกันแอมป์ตัวแรกเนี่ยที่เราเลือกใช้เป็นของ Prism รุ่น MS 100.4 สำหรับขับกลางแหลมแยกชิ้นทั้งหน้าหลังนะคะของ Rainbow รุ่น SLC 6.3 นะคะโดยคู่หน้าเนี่ยตัว Mid Bass เราได้ติดตั้งบริเวณแผงประตูด้านหน้าของรถนะคะแต่เสียงแหลมเนี่ยเราได้ติดตั้งในบริเวณเสา A โดยคู่หลังเนี่ยเราได้ติดตั้งบริเวณแผงประตูทางด้านหลังของรถทั้ง2ตัวเลยนะคะโดยแอมพลิฟายเออร์ตัวที่2นะคะเป็นของ Prism รุ่น MS 1500.1 สำหรับขับซับบูเฟอร์ทั้ง2ดอกที่ติดตั้งบริเวณทางด้านหลังของรถนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเสียงที่ได้ก็จะเป็นในแนวโปร่งใสฟังสบายนุ่มนวลแล้วก็สามารถฟังเพลงได้หลากหลายแนวด้วยค่ะคันที่2นะคะซึ่งเป็น mid level นะคะคันนี้ก็ได้ใช้ head unit เดิมของรถนะคะเชื่อมสัญญาณเข้า processor ของ Mosconi รุ่น426โดยเชื่อมสัญญาณเข้าแอมทั้ง2ตัวของ Mosconi เช่นเดียวกันนะคะโดยแอมเนี่ยเราได้ติดตั้งที่บริเวณใต้เบาะคนนั่งทางด้านหน้าทั้ง2ตัวเลยนะคะตัวแรกเป็นของ Mosconi รุ่น Mosconi D2 100.4 สำหรับขับกลางแหลมแยกชิ้นหน้าหลังของ Rainbow นะคะรุ่น GLC 6.2 ซึ่งสิ่งพิเศษเนี่ยลำโพงของ Rainbow รุ่น GLC 6.2 เนี่ยได้รับรางวัล AISA Award ว่าเป็นลำโพงยอดเยี่ยมประจำปีในปี2015ด้วยค่ะสำหรับแอมพลิฟายเออร์ตัวที่2นะคะเป็นของ Mosconi One 1000.1 ซึ่งมีกำลังขับถึง 1,000 วัตต์นะคะสำหรับขับซับวูเฟอร์10นิ้วของ Rainbow รุ่น SLS 10ที่ติดตั้งไว้บริเวณทางด้านหลังของรถค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะยังมีพิเศษคือเราได้ติดตั้งตัว Digital Tuner ของ Pioneer เข้าไปด้วยที่สามารถถ่ายทอดภาพได้อย่างคมชัดทำให้คุณไม่พลาดรายการสำคัญในทุกๆการเดินทางเลยค่ะที่3นะคะกับชุดไฮเอนด์คันนี้เราก็ใช้ head unit เดิมของรถนะคะผ่านสัญญาณเข้าตัว processor ของ Mosconi รุ่น426แล้วก็เชื่อมสัญญาณเข้า amplifier ทั้ง2ตัวของ Symphony Quadrico ซึ่งเป็นสินค้าจากประเทศอิตาลีทั้งหมดเลยนะคะโดยเริ่มแรกจาก amplifier เนี่ยเราได้ติดตั้ง amplifier ทั้ง2ตัวในบริเวณพื้นทางด้านหลังเบาะนะคะโดย amplifier ตัวแรกนะคะเป็นของ Symphony Quadrico Solo at Lip 120.4 นะคะสำหรับขับกลางแหลมแยกชิ้นหน้าหลังของซิมโฟนีเช่นเดียวกันรุ่น S 165นะคะโดยในการติดตั้งเนี่ยที่แผงประตูเราได้ติดตั้งแผ่นแดมลงไปด้วยเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนและลดเสียงรบกวนจากภายนอกรถค่ะสำหรับแอมพลิฟายเออร์ตัวที่2นะคะเป็นของ Symphony Quadrico Solo 165.2 สำหรับขับซับวูเฟอร์ของ Symphony เช่นเดียวกันนะคะรุ่น C 250 25W 10นิ้วค่ะโดยการติดตั้งตู้ซับวูเฟอร์นะคะเราได้ออกแบบติดตั้งไว้บริเวณมุมขวาหลังเบาะโดยออกแบบเป็นตู้ปิดที่มีขนาดเล็กค่ะสำหรับคันนี้นะคะเราก็ได้ทำแผงซาวคอนเซปต์ขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะโดยตัวอะคริลิกเนี่ยเราได้เพิ่มลวดลายโดยกัดลายเป็นลายโลโก้ของ Symphony Quadrico นะคะและเพิ่มความสวยงามโดยการใช้ไฟ LED โดยสีที่เลือกใช้เนี่ยก็เป็นสีเดียวกับภายในรถด้วยค่ะชุดนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่ยกระดับของการฟังเพลงนะคะ
สำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในเสียงดนตรีที่ชัดเจนเป็นธรรมชาติและเสียงร้องที่โดดเด่นชุดนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์คุณผู้ชมได้อย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมกับชุดเครื่องเสียงทั้ง3รูปแบบที่เราได้ติดตั้งในรถ Fortuner ทั้ง3คันในวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมใช้รถ Fortuner อยู่และมีความต้องการอื่นๆก็สามารถเข้ามาปรึกษาเราที่ Rocket Sound ได้เสมอเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นรถรุ่นเดียวกันแต่เราก็สามารถสร้างงานติดตั้งได้ในรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะความสุขของดนตรีไม่ได้มีเพียงแค่รูปแบบเดียวมาต่อกันที่อะไรดีคะ Power Amp ครับ Amp ใช้กี่ตัวรุ่นอะไร Power Amp ที่เราเลือกใช้ก็ใช้ยี่ห้อ Harmotech นะครับในรุ่น M2 ใช้ทั้งหมดกี่ตัว4ตัวครับเป็น Power Amp 2 Channel เราแยกครับทั้ง4ย่านความถี่หมดเลยพี่นี่เลือกตัวท็อปของเขาหมดเลยเนาะ แบรนด์ไหนเป็นตัวท็อปถึงว่าไปจบอยู่ที่ Advance Unlimited ทำไมถึงชื่อถึงเลือก Amp ยี่ห้อนี้อะคะก็มันเหตุผลก็ตามส่วนที่มาตั้งแต่ฟอนต์ละว่าเราต้องการเสียงที่เป็นธรรมชาติที่กลมกลืนที่ไม่มีการเสริมแต่งไม่มีทำให้มันผิดเพี้ยนก็เลยมาเลือกใช้ตัวนี้ครับเพราะว่าเป็นจุดเด่นของแอมตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พละกำลังของแอมที่สูงครับผมอย่างนี้คือถ้าพี่ใช้4ตัวพี่ก็แยกขับเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องครับถูกต้องแยกขับทั้งเป็นตัวตามย่านเสียงเลยสูงกลางต่ำแยกขับไปเลยแล้วก็เป็นฝั่งของซับใช่ครับหนูถามนิดนึงว่าพี่มีความประทับใจอะไรเป็นพิเศษนอกเหนือจากความเป็นธรรมชาติของฮาร์โมนิกของตัว M2 ตัวนี้มันมีอะไรอีกที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยโดดเด่นนะหรืออะไรอย่างนี้เพื่อเป็นแนวความรู้ของคุณผู้ชมที่ฟังทางบ้านอาจจะแบบว่าถ้าฉันอยากแค่ไปอัปเกรดล่ะฉันจะใช้ตัวท็อปตัวนี้ได้ไหมเหมาะไหมหรืออะไรเงี้ยมันมีแนวเพลงเฉพาะไหมก็หลายอย่างครับไอ้เรื่องแนวเพลงเฉพาะเนี่ยมันก็เข้ากับแนวเพลงแทบทุกอันอยู่ละแต่ที่ผมชอบอย่างนึงสำหรับ Harmotech ก็คือการดีไซน์อย่างกับงานท้ายรถที่เราเห็นเนี่ยผมอยากให้มันสวยๆอยากได้แอมที่ดีไซน์ออกมาแล้วดูดีเรียบหรูไม่ต้องหวือหวาไม่ต้องเป็นแอมที่มีอะไรแปลกๆขึ้นมาไม่อยากได้อย่างนั้นครับอยากให้มันมาลงตัวแล้วก็อยากให้งานซาวด์คอนเซปต์ข้างหลังของรถเนี่ยมันเรียบๆคราวนี้ก็เข้ากับแอมเลยดีไซน์ล้ำสมัยเลยโชว์แอมด้วยว่างั้นใช่โชว์สี่ละค่ะแม่บ้านรู้ไหมเนี่ยว่าขนาดไม่รู้ซื้อ 50,000 ก็บอก 10,000 กว่าบาทเบ็ดเสร็จ4อันเนี่ยอย่ากระเหมา3ตัวเลยเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเขาเลือกไม่บอกหน้าดิฉันเปลี่ยนเรื่องดีกว่าถัดจากแอมค่ะถัดจากแอมค่ะถัดจากแอมก็เป็นไฮไลท์ลำโพงลำโพงไฮไลท์ขนาดไหนคะก็ตัวความสุดอะไฮไลท์ปะล่ะของฟอร์คอลใช้หนูถามคำถามเดียวเลยว่าทำไมพี่ยอมจ่ายให้ฟอร์คอลเราต้องมองอย่างนี้ก่อนผมมองอย่างนี้นะครับว่าเราไปฟังลำโพงบ้านเนี่ยตัวท็อปที่สุดของโฟคอในลำโพงบ้านเนี่ยแกรนยูโทเปียที่เป็นตู้ใหญ่ๆสูง5 ล้านใช่5 ล้านกว่าก็ใช้ไดเวอร์ตัวเดียวกับอูติม่าที่ผมใช้อยู่ในรถนี่แหละอูติม่าก็คือหยิบไดเวอร์จากลำโพงบ้านตู้5ล้านเนี่ยออกมาทำเป็นลำโพงรถยนต์แต่เราใส่ไม่ถึงล้านใช่ตัวเดียวกันเหมือนกันใกล้เคียงกันเลยกับน้ำเสียงของบุคลิกลำโพงของอูติม่าที่ใช้อยู่แต่ใส่ไม่ถึง5 ล้านใช่ไม่น่าเชื่อเนาะคุณผู้ชมว่าคือคุณผู้ชมต้องนึกกลับไปนะพอมาเป็นเครื่องเสียงบ้านเนี่ยเขาตั้งเป็นตู้แล้วอยู่นิ่งๆนึกออกปะแล้วเราเซตได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าเขาตั้งอยู่นิ่งๆเขาไม่มีการรบกวนเขาไม่มีการสั่นสะเทือนไม่มีอะไรวุ่นวายเพราะฉะนั้นการที่จะรีดอุปกรณ์ออกมาให้เสียงดีหรือเป็นธรรมชาติมันก็จะง่ายกว่าถูกต้องไหมยิ่งแพงยิ่งดีแต่พอมาเป็นรถยนต์มันไม่ใช่เรามีข้อจำกัดหลายๆอย่างหนูถามคำถามนี้แบบไม่ขายของไม่ขายถ้าพี่ขับรถไปแล้วพี่เปิดใกล้เคียงกันไหมคือขับรถไปด้วยแล้วเปิดฟังไปด้วยไม่ได้จอดฟังใช่ไม่ได้จอดฟังนิ่งๆอะค่ะเหมือนกับตัว5 ล้านที่พี่ฟังนะ
จะบ่อยก็ไม่ได้เพราะรถมันมีจุดด้อยที่เราต้องยอมรับอยู่แล้วแต่ใกล้เคียงพูดงี้ดีกว่าในชีวิตฟังลำโพงมากี่ตัวแล้วเยอะครับพี่เล่นเครื่องเสียงมากี่ปีแล้วเล่นมาเครื่องเสียงรถยนต์ก็มี10กว่าปีในแนว FQ อะไรเงี้ยครับก็มีลำโพงเคยใช้ลำโพงยี่ห้อท็อปๆที่ในตลาดของเครื่องเสียงรถยนต์ปัจจุบันเนี่ยก็แทบจะทุกยี่ห้อใช่ครับแล้วก็มาตัวนี้ถือว่าเหนือชั้นบรรทายครับนี่เหนือชั้นถ้าหนูเป็นผู้ชมทางบ้านหนูก็เชื่อพี่เขานะหนูฟังอย่างเงี้ยทำไมอ่ะจะเชื่ออะไรจากพี่เขาก็พี่เขาเล่นมาตั้ง10กว่าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบดูหน้ามันดูหน้ามันคือคุณผู้ชมจะไม่เชื่อเพราะหน้ามันนี่แหละอะไรอ่ะน่าเชื่อถือแน่น่าเชื่อถือนะคือหน้าโอมเนี่ยค่ะมันจะดูไม่จริงใจตลอดเวลาโฟข้อครั้งแรกที่เจอเหมือนผู้หญิงสวยหุ่นดีหน้าอกใหญ่แถมเสียงเพราะมันทำให้ผมหลงรักในครั้งแรกที่ได้ฟังเลยเสียงดีจริงๆครับสุด